วิธีการเขียนจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าเยี่ยมเยียนก่อนหน้านี้เราได้เคยพูดถึงว่าผู้เชิญเนี่ย สปอนเซอร์ที่อยู่ต่างประเทศจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างทีนี้ปัญหาก็คือจดหมายเชิญเนี่ยจริงๆแล้วผู้เชิญซึ่งเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาควรจะเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าเราใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ก็มีเหมือนกันบางคนเนี่ยผู้เชิญทําจดหมายเชิญไม่เป็นไม่รู้จะทํายังไงเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังมาบอกวิธีการเขียนจดหมายเชิญต้องประมาณยังไงคือจดหมายเชิญไม่ได้หมายความว่าแต่ต้องไล่มา10หน้ากระดาษอะไรเงี้ยสถานทูตมีเวลาอ่านเอาแค่หน้าเดียวก็พอ เอาแค่ใจความสรุปความเฉยๆซึ่งตอนนี้อาจะมาเล่าให้ฟังงั้นเราก็ไปดูกันเลยสำหรับรายละเอียดต่างๆในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ที่ description ใต้วิดีโอนะใครตามไม่ทันก็ไปดูใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับจดหมายเชิญก็คือ sponsor letter นะก็เป็นเฉพาะสำหรับเพื่อนๆที่จะขอวีซ่าเยี่ยมเยียนเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติเยี่ยม,ยยม,ยยยมแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยซึ่งจดหมายเชิญเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแทบจะทุกสถานทูตเนี่ยเขาจะให้เราส่งจดหมายเชิญอยู่แล้ว ซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยหรือเราก็เรียกว่าผู้เชิญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้เชิญสปอนเซอร์เนี่ยควรจะเป็นคนทําให้เรานะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่แบบสปอนเซอร์ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยนะเราก็จะทําเองเลยแล้วก็ส่งให้เขาเซ็นก็ได้คือสรุปว่าทําจดหมายมาแล้วจะต้องให้เขาเซ็นแล้วก็เขาจะต้องส่งกลับมาให้เราพร้อมกับหลักฐานอื่นๆด้วยนะคือต้องมีลายเซ็นเขาด้วยนะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเมคเองก็ได้หรือไม่ใช่ก็ต้องมีลายเซ็นของสปอนเซอร์ แต่ว่าจดหมายเชิญเนี่ยก็จะเป็นคนละอันกับหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยอย่างเยอรมนีอย่างเงี้ยนะหรือว่าฝรั่งเศสนอร์เวย์อะไรเงี้ยนะก็จะต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายคือต้องไปให้หน่วยงานราชการอนุมัติอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้คือจดหมายเชิญคืออะไรที่ผู้เชิญหรือสปอนเซอร์เนี่ยเป็นคนทําเองแล้วก็เซ็นลายเซ็นคือทําเองไม่ได้เป็นเอกสารแบบฟอร์มราชการโอเคที่นี้ หลักการมันก็คือว่าง่ายๆนะแค่ว่ามีชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนหหมายเลขพาสปอร์ตของสปอนเซอร์แล้วก็ถัดมาก็คือต้องระบุที่อยู่เบอร์โทรอีเมลของสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็บอกว่าสปอนเซอร์ทำงานอะไรแล้วก็อธิบายเหตุผลได้ว่าทำไมเขาถึงอยากให้เราไปเยี่ยมเขาที่ประเทศเขาอะไรเงี้ยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปแล้วก็รู้จักกับเราได้ยังไงเจอกันที่ไหนเจอกันกี่ครั้ง อันนี้คงจะเป็นกรณีของเพื่อนหรือแฟนนะถ้าเกิดเป็นแม่ลูกพ่อลูกอะไรนี้ก็คงไม่ต้องสธยายอะไรมากใช่ไหมถ้ามีสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านก็คงอธิบายได้อยู่แล้วนะสำหรับเหตุผลข้อนี้แล้วก็สุดท้ายเลยสปอนเซอร์เนี่ยยินดีจะออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่าที่พักรวมทั้งการส่งตัวกลับประเทศไทยด้วยอันนี้ต้องระบุนะยกเว้นแต่ว่าสปอนเซอร์คนไหนออกให้แค่บางอย่างก็ต้องระบุเหมือนกันว่าออกค่าอะไรให้บ้างอันนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายกันเลย จดหมายก็คือจดหมายนะมันก็จะต้องมีขวาบนเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่เบอร์โทรอีเมลของสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีวันที่ที่ทําจดหมายด้วยอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นหัวก็เหมือนกับจดหมายอื่นๆก็คือ to whom it may concern ย่อหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสปอนเซอร์นะก็คือชื่ออะไรพาสปอร์ตนัมเบอร์หรือหมายเลขบัตรประชาชนอะไรแล้วก็ เป็นซิติเซนไหมของประเทศนั้นถ้าเป็นก็บอกถ้าเกิดไม่เป็นก็ไม่ต้องบอกนะแล้วก็อาชีพอะไรที่อยู่ที่ติดต่อในประเทศนั้นอ่ะคือที่ไหนเบอร์โทรอะไรก็บอกไปในย่อหน้าที่1แล้วก็ย่อหน้าที่2เนี่ยก็คือเป็นเหตุผลที่จะเชิญ I wish to invite applicant name ก็คือชื่อเรานี่แหละแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตอะไรเพื่อที่จะไปทูวิสิตมีอินจุดจุดจุด country name ก็คือประเทศอะไร for up to กี่วัน30 day 40 day 2 o month, months t m o n t h อะไรก็ว่ากันไป in order to have holiday with me and another reason ก็เหตุผลอะไรนอกจากชวนไปเที่ยวก็พูดไปนะแล้วก็ฉันจะพาไปไหนบ้างคร่าวๆคร่าวๆไม่ต้องแบบ ทุกเมืองก็ได้ใช่ไหม I hope to be able to show them หรือ show her o u d country เมืองอะไรตึดตืด,ดก็ว่ากันไปจะขยายความมากกว่านี้ก็ได้ย่อหน้าถัดมาก็คือ I have known m i s s s อะไรคือรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วอะ for 30 d a y หรือ8 m o n t h นต year อะไรก็ว่าไปรู้จักมากี่ปีแล้ว uh, Have n g e e e n introduce d to each other through my friend หรือ to อะไรก็ว่ากันไปก็คือบอกเหตุผลว่ารู้จักกันได้ยังไงแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้สำคัญมากนะย้ำอีกที I guarantee to be responsible for all travel expense for duration of her stay in ชื่อประเทศ uh, including financial accommodation and other expense for ชื่ออะไระก็คือต้องบอกด้วยว่าเพราะว่านี่คือจุดประสงค์ของจดหมายเชิญไม่งั้นเขาไม่ให้เราเขียนหรอกวีซ่าเยี่ยมเยือนก็คือเราไม่ได้ออกเงินเองใช่ไหมคนออกเงินให้ก็คือสปอนเซอร์ฉะนั้นจุดประสงค์ของจดหมายเชิญก็คือเพื่อสปอนเซอร์เนี่ยเขายืนยันว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดกระานทูตเขาไม่ได้อยากจะอ่านหรอกว่าเธอไปรู้จักกันได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยคือเขาต้องการรู้แค่นี้ว่า คุณจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะเหตุผลอื่นเนี่ยมันเป็นเหตุผลประกอบว่ารู้จักกันจริงไม่ใช่ว่าไปลักลอบแบบจะไปทํางานประเทศเขาหรือไปทําอะไรประเทศเขาอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็สุดท้ายก็ถ้ายจดหมายก็เป็นลายเซน็นลายเซ็นสปอนเซอร์ตรงที่ว่างตรงนเนี้ยใต้ยูอาร์ซินเซรีเนี่ยแล้วก็มีชื่อของสปอนเซอร์ อันนี้เรามาดูตัวอย่างของจริงกันเลยที่ออฟทําให้กับลูกค้าคือต้องบอกว่าออฟก็มีรับทําด้วยนะจดหมายแนะนําตัวจดหมายเชิญอะไรงเงี้ยนะหรือหลายๆอย่างออฟก็รับทานี่เป็นตัวอย่างจริงแต่ว่าเราต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อข้อมูลส่วนตัวเขาก่อนนิดนึงก็เริ่มต้นก็คืออันนี้เป็นของผู้เชิญเนี่ยอยู่ประเทศออสเตรเลียแต่ประเทศอื่นก็ทําแบบเดียวกันนะ ก็คือที่อยู่เบอร์โทรอีเมลอะไรก็ว่ากันไป my name is mr ก็คือผู้เชิญตามตัวอย่างเป็นฝรั่งผู้ชายแล้วก็เชิญสาวไทยไปเยี่ยมที่ประเทศออสเตรเลีย my name is mr a ละกันนะ holder of passport number ตึดตดตของออสเตรเลียเนี่ยนะ i am an australian citizen ผู้เชิญเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย my career is ตึดตดตคือเอนจิเนีแหละ working at บริษัทอะไร45 year My contact number in Australia is ที่อยู่ด้วยนะคือจริงๆข้างบนก็มีแล้วแหละถ้าที่เหลือก็ใส่เพิ่มไปอีกก็ได้ I wish to invite Miss B holder of passport number ปุ๊บปบ to visit me in เมืองอะไรของออสเตรเลีย for three months in order to have a holiday with me I hope to be able to show her/ หรือ them o u n d country including the snowy mountain area บริสเบน e อ o ์ทควีนสแลนด์แอนด์อาร์เธอร์อยคือคือไอชื่อเมืองนี้อย่าลอกกันไปนะเอาตามของจริงที่เราจะไปอะ่ะเดี๋ยวขอวีซ่านอร์เวย์แล้วไปใส่ชื่อเมืองออสเตรเลียยุ่งเลย I have known Miss B for over e months คือเขาเพิ่งรู้จักกันแค่8เดือนเองนะ Having been introduced to each other through a mutual friend รู้จักจากเพื่อนสนิทนั่นแหละเพื่อนสนิทแนะนำ I have recently June 2017 been to t ซ a i l ท n d for ทูไทยแลนด์โฟร์เอ็ดเถ้าสำเนียงไม่ค่อยดีอย่าสื่อสารมากนะไม่ได้สอนภาษาอังกฤษไอ a r a n t e e to be r e s ponsible for all travel expense อันนี้ที่เราบอกสำคัญ for duration of her stay in australia including f i n a n c i a l ก็สนับสนุนเรื่องการเงิน accommodation สนับสนุนที่พักอาศัยแล้วก็ a r t h e r expense ก็ที่เหลือทุกอย่างอะ่ะไม่ต้องสาขยายมากก็ได้ For Miss B Holder of Passport Number ตดๆอ่าที่เหลือก็ลงท้ายเหมือนเดิม Please contact me if you require additional information ก็มีข้อมูลติดต่ออยู่แล้วนี่ข้างบนใช่ป่ะเออ,อไม่ต้องอ่านแล้วนั <c oughs> ่นแหละเสร็จแล้วก็อย่าลืมลงชื่อกับลายเซ็นของสปอนเซอร์เอาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างที่อพยกให้ฟังสำหรับจดหมายเชิญนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามสามารถที่จะถามที่ด้านใต้วิดีโอของเราได้เลย แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ like, b s c r i b e แล้วก็เช็ครายละเอียดที่ description เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ